ครับสวัสดีครับผมมิสเตอร์ชานัล RL นะครับขณะนี้อยู่ที่ศูนย์ผลิตภัณฑ์สมบัติ3แผ่นดินนะครับก็ตอนนี้มาดูนะครับนี่ฮะผักนี่ฮะเป็นการปลูกผักนะครับกระเป๋าจิ๋วนะมหัศจรรย์นะนี่เป็นคุณมาที่นี่ครับมาที่บริเวณนี้ก็สามารถจะมีของฝากนะไปฝากไว้นะปลูกที่บ้านได้เลยนะฮะจะเป็นซิลิคอนนะฮะไมโครกรีนนะฮะ FC ก็เป็นชุดผักกระเป๋าจิ๋วนะมาสัจจันทร์ก็จะอันที่หนึ่งครับโดยเทคโนโลยีไมโครกรีนนะฮะไมโครกรีนซิลิคอนนะฟุกเซียนนะของที่นี่นะฮะ FC แล้วอันที่สองคือต้นอ่อนไม่เหม็นเขียวนะฮะมีรสชาติกรอบอร่อยนะฮะอันที่สามคือนะครับนี่ต้นอ่อนสะอาดปลอดพยาธินะครับปลอดเชื้อต่างๆนะอันที่สี่คือต้นผักอ่อนมีคุณค่าอาหารมากกว่าผักที่โตกว่าครับ3-4เท่านะมีตามนี้เลยนะอันที่5คือสามารถปลูกได้ทุกบ้านนะทุกตำแหน่งของบ้านนะยกเว้นเนี่ยปลูกกลางแจ้งโดนแดดไม่ได้นะ FC ก็อันที่6นะครับปลูกได้โตไวนะฮะประมาณ 3-5 วันก็สามารถที่ปลูกแล้วก็ทานได้นะกินไม่หมดก็ปลูกต่อได้เลยอันที่7นะครับสามารถนำใช้มองเห็นไหมโฟกัสหน่อยนี่นะอันที่7น้ำที่ใช้เพาะผักต้นอ่อนสามารถที่จะนำปรับปรุงพื้นน้ำคุณภาพน้ำโดยปรับสภาพน้ำเพื่อจำกัดคลอรีนซึ่งเป็นเหตุทำให้เกิดอัลไซเมอร์ได้นะอันที่7คือสารซิลิคอนนะครับจากวัสดุปลูกออร์แกนิกแร่ธาตุซิลิคอนจะช่วยลดการออกฤทธิ์ของอลูมิเนียมนะที่ทำให้เกิดอัลไซเมอร์นะนี่คุณสามารถนะไอ้กล่องนี้คือกล่องเดียวนะสามารถปลูกได้นะประกอบได้4เมนูนะมีสามารถทำเป็นส้มตำสลัดนะครับไข่เจียวแล้วก็ชุบแป้งทอดนะ FC แล้วก็เนี่ยปลูกครั้งนึงนะเก็บผลผลิตได้ทานได้ถึง4ท่านนะครับ FC แล้วก็ชุดนี้นะไปถึง4ครั้งนะสามารถทำอาหารได้นะถึง14ถึง16ถึง24เมนูนะตกเมนูละไม่เกิน15บาทเองนะ FC นี่ถือว่าทำเก่งมากที่นะผลิตภัณฑ์นะ3แผ่นดินเนี่ยจะมีของฝากไปด้วยนะปลูก1ครั้งทำอาหารได้นะ4เมนู4ท่านรวมกันดีครับนี่ฮะไม่เกิน15บาทเองนะคุ้มต่อการนะมาที่นี่ก็สามารถที่จะมานำไปปลูกกันได้เลยนะนี่พี่เขาปลูกเองนะสามารถเป็นของฝากแล้วไปฝากที่บ้านนะนี่เป็นครัวโลกเกิดขึ้นได้นะปลูกนะฮะสามารถ QR code นะเนี่ยคนไหนที่กินผักต้นอ่อนนะสามารถอายุเกินนะเนี่ยชนเผ่าอันซานะสามารถหา QR code ได้คิวนี่ครับใน YouTube ได้เลยนะนี่ QR code นี้เลยนะเอาติดต่อประสานงานกันได้นะที่นะนะคนไหนที่สนใจนะครับไปปลูกที่บ้านนะQR code ได้เลยนะนี่ตามQR code นี้ได้เลยนะแล้วก็สนใจปรับปรุงชุดใหญ่ๆนะเนี่ยปลูกได้ทั้งเดือนนะมี8ช่องนะฮะสามารถทานได้2วันละ2ช่องนะเก็บไม่กินไม่หมดปลูกต่อได้เลยนะนี่หาข้อมูลได้เลยนะที่นี่นะโอเคนะครับแล้วก็เดี๋ยวมาดูนะว่าในกล่องนี้เป็นลักษณะแบบไหนนะนี่ครับผมพาไปตั้งบริเวณนู้นแล้วนะ FCเอาละครับเอามาดูแล้วกันนะว่ามันเป็นอย่างไรนะครับนี่นะในกล่องกระดาษมันจะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับเป็นกล่องไม้นะเป็นกล่องไม้นะถือกระชับมือนะ FC นี่นะนี่โดยการเลี้ยงไว้นี่นะใช้น้ำนะปลูกที่ไหนก็ได้นะในบ้านของเรานี่เป็นมุ้งนะเป็นมุ้งโอ้นี่ฮะเปิดโอ้โหนี่ฮะเขียวนะเขียวจริงๆเลยนะอร่อยนะครับไม่มีใช้ไม่มีสารฆ่าแมลงนะ FC ปลูกนะครับนี่นะครับก็ถือว่านะวันนี้ผมมาท่านชมมาที่นี้ก็สามารถที่จะมากินนะฮะเจ้าหน้าที่จะให้มาทานดูนะว่าผลิตภัณฑ์จากการปลูกผักกระเป๋าจิ๋วนะเป็นอย่างไรนะนี่ฮะแล้วก็ที่นี่จะมีการปลูกนะฮะนี่เดี๋ยวมีการปลูกถั่วลิสงด้วยนะครับที่นี่นี่นะเอามาชิมดูนั่นดีฟรีนะมีน้ำ
นี่ฮะน้ำดื่มนะแล้วก็มีถั่วลิสงนะลองชิมดูนะสำหรับคนที่มาเที่ยวบริเวณนี้แล้วมาเนี่ยฮะแล้วก็มีผักอ่อนนะที่เนี่ยเป็นการยำแซ่บนะแล้วก็ใช้ผักอ่อนนะเดี๋ยวมาชิมกันดูนะชิมถั่วก่อนนะครับ FC ว่าเป็นไงบ้างหอมกรอบนะฮะเมนูง่ายๆอร่อยอ่ะมาดูผักแล้วกันนะเนี่ยสำหรับคนชื่นชอบนะผักลักษณะแบบรักษาสิ่งแวดล้อมแล้วก็รักษาหุ่นนะเป็นการยำฮะมันกรอบนะมันไม่เหม็นเขียวนะ FC หลังยากไหมทั้งเก้าหมอกมันกรอบจริงๆฮะเราจะกินแตงกวานะนี่ฮะและปลอดภัยด้วยอร่อยแล้วก็จะมีชุดปลูกวัสดุปลูกออร์แกนิกด้วยนะเป็นแร่ธาตุซิลิโคนนะสามารถใส่ลงไปน่าสามารถมาหาพันธุ์พืชนะไปปลูกได้นะหรือว่ามาหาข้อมูลได้แล้วก็จะปลูกไปที่บ้านนะก็ถือว่าผ่านนะแล้วก็ในกล่องนี้จะมีลักษณะแบบนี้ฮะชุดนี้เลยนะจะมีโฟมอยู่ข้างในนะเป็นชุดสาธิตในการปลูกคือเป็นตะกร้าไม้อย่างนั้นนะเขาก็สามารถปลูกตรงไหนได้ตั้งไหนก็ได้เขาจะมีชุดของเขานะมีชุดนี้เลยนะเขาจะไปทำเองก็ได้นะหรือว่าชุดนี้เลยนะแต่ว่าจะทำเอาแบบสำเร็จรูปไปตั้งที่บ้านเลยก็ได้นะตั้งตรงไหนมุมไหนของห้องครัวหรือว่าห้องหน้าบ้านทำได้นะครบครันนะนี่ติดต่อนะที่ผลิตภัณฑ์นี้เลยนะเอฟเฟคนี่ไม่ลืมกดไลค์กดแชร์ติดตามด้วยนะติดตามเพจของ Facebook นะนะเราเขียนโค้ดนี่เลยนะนี่เนี่ยนะครับขอบคุณนะครับ